วันดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันเลยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมสลักกระเราแล้วก็แนะนำตัวนี้ใครเนี่ยชายผู้ที่วันหนึ่งจะเป็นราชาแห่งปลาเขามีความฝันที่ยิ่งใหญ่นะคุณผู้ชมปลาตัวนั้นนี่ช่างใหญ่จริงๆปลาทุกตัวบนโลกต้องฟังคำสั่งของกูไม่เอาดีกว่าคุณผู้ชมแม่งเอ้ยสุ่ม4สุ่ม5ตลอดแล้วนะคนๆนี้เนี่ยแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมเรากลับมาในคอนเทนต์ของทดสอบผู้เล่น Minecraft แต่ว่ารอบนี้ไม่ทดสอบความเทพนั้นหรือความเป็นโปรเพลเยอร์อะไรทั้งนั้นแต่เป็นการทดสอบเรื่องการผ่านกับดักอาจจะงงว่าพี่ครับอะไรคือการผ่านกับดักหรอครับการผ่านกับดักนะครับก็คือประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างยังไม่ได้พูดสักประโยคกันเลยเหรออธิบายง่ายนะครับคุณผู้ชมคือการผ่านกับดักก็คือว่าเราทดสอบเพลเยอร์นี่ไงเรียบร้อยด่านแรกเอาแล้วแบบพี่เอฟ้าทำนะครับคุณผู้ชมก็คือเราอ่ะจะทดสอบเพลเยอร์มาครับว่าคุณมีความรู้เรื่องกับดักเยอะแค่ไหนคุณต้องเอาชีวิตรอดจากการผ่านกับดักนั้นให้ได้นะครับคุณผู้ชมมาพร้อมยังฟ้าด่านแรกก่อนจะเริ่มคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมขอคลิปนี้คนละ1ไลค์ให้ถึง 5,000 ไลค์นะครับถ้าถึงจะขอบคุณมากๆเลยนะครับ 5,000 ไลค์เองเหรอมึงจะเอากี่ไลค์50มึงขอเยอะมากเลยนะมึงต้องแบบไม่ถึง500ไม่ลงคลิปแล้วมึงก็ไม่ได้ลงอีกเลย1ปีความจริงก็พูดเล่นอีกแล้วว่าก่อนแล้วมาฟาด่านแรกขอทดสอบความเป็นโปรเพลเยอร์ Minecraft เอาชีวิตรอดจากดักให้ได้ง่ายๆเดี๋ยวไว้ก้าวดูนะอันนี้ใช่ไหมดูนะอ้าวอ้าวเอ๊ยใช้ได้ดีว่าแล้วก็อันนี้กระดาษที่2ทำมันก็ได้ให้มึงแบบโดดลงมาแล้วไม่เจ็บตัวดูนะคนง่ายเลยแบบไม่เจ็บตัวแบบต้องโดดโดดลงมากูหลอกกูอะเอ้ยเดี๋ยวนี้ทีนดีมันดาเมจเบาแล้วเหรอโอ้ไม่ลดสักดวงบอกแล้วโคตรเซ็งอันนี้คือด่านที่เท่าไหร่เนี่ยคุณผู้ชมอาจแป๊บดักกับระดับเวลี่เวลี่คัตออฟนูบของจริงว่ะไอ้ฟ้าไปอ่านชื่อด่านก่อนไหนไม่คิดเท่ากับตามฮะเท่ากับตามอันนี้คือด่านเลเวล10ใช่ไหมรู้แล้วไอ้ฟ้าด่านนี้คืออะไรภารกิจนี้ง่ายๆเลยมึงต้องคราฟโต๊ะคราฟให้ได้เอาเสร็จละโต๊ะคราฟเดี๋ยวโต๊ะคราฟแล้วก็ไม้แปรรูปอีกหนึ่งอันยี่โต๊ะคราฟแล้วก็ไม้แปรรูปอีกหนึ่งอันไอ้ที่ไม่เปิดเสียงเกมอะไรเนี่ยมันไม่เปิดเสียงเกมอย่างชอบเลยอย่างชอบเลยเป็นยังไงรู้ยังแต่ว่าแบบมึงแบบกูบอกแล้วให้มึงระวังอันนี้คือมึงไม่ระวังอ่ะคืออ๋อคือมันมีกับดักซ่อนอยู่ใช่ไหมใช่แต่ถ้าจะเอาเนียนๆกว่านี้คือแบบต้องวางไว้บนใบไม้แต่ว่าอันนี้คือแบบดักคนแบบพุ่งระดับกะอะไรไงอันต่อไปกูไม่ติดกับแน่นอนเดี๋ยวมึงดูอ่ะอันนี้กูว่ากูติดแล้วว่าไปนะ อะไรวะเนี่ย นี่มึงเห็นดักแล้วมึงท้อแท้เลยเหรอกูท้ออ่ะด่านที่3พยายามหน่อยนะนอนทำไงวะอ๋อด่านนี้ผมรู้ครับคุณผู้ชมก็คือมันจะมีเวลาบอกเว้ยถ้าพิสตันดันเลสโตนปุ๊บเรายังขึ้นไปบนนี้ไม่ได้เราจะโดนกับดักให้มันทำงานที่ซ่อนไว้อยู่โดยที่มึงจะโดนลาวาถ้ามึงแบบทำไม่ได้เกิดยังไงวะกูต้องใช่มึงต้องแบบปีนกึ๊บ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 ขึ้นมาแล้วก็ยิงแกะสองอันนี้ให้ล่วงถ้ามึงยิงล่วงคือมึงจะรอดถ้ามึงยิงไม่ล่วงคือมึงตายผมรับคำท้าครับกัปตันคุณพร้อมเชื่อไหมครับเอเรนน้องฟ้าผมพร้อมเสมอครับนายพร้อมใช่ไหมนายพลทหารเรือผมพร้อมครับท่านกองพร้อมแล้วชูนิ้วขึ้นมาชูนิ้วขึ้นมาบอกให้ชูนิ้วไงบอกให้ชูนิ้วเลยไม่ชูอย่าหอกอย่าหอก3 4 5ทีเผลอโอ้ยทีเผลออะไรวะเนี่ยยังไงวะยิงหนึ่งยิง2เดี๋ยวกูก็ตายอยู่ดีไม่ใช่เหรออย่านะดูตรงนั้นก่อนดูตรงนั้นก่อนด้านหลังไงด้านหลังอ่ะมันดันแล้วคุณไม่ทันนะคุณวีฟ้าแกมันตายแล้วไม่ใช่เหรอแกตายไงแต่มันหมดเวลามันหมดตั้งนานแล้วอ้าวรอแก้มืออีกรอบไหมถ้ากูชนะกูขอรางวัลได้ไหมอยากได้อะไรอยากได้อะไรสลามเชื่อมน้ำตาล
เดี๋ยวยังไม่ได้ฟังเวลาไอ้ดีรีบไอ้ดีรีบที่เบิร์ดที่เบิร์ดที่เบิร์ดอ๋อไปเอาบันไดเอ้ากูขึ้นไงอะเอาบันไดไม่มีบันไดไม่มีบันไดไม่มีตายตายเอาไปลูกตายลูกตายเอาไป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 เอาล่ะฟ้ากูถือว่ากูต่อให้มึงละกันนะรอบเนี้ยคือกูจะให้มึงขึ้นยังไงก็ได้ตามวิธีของนายโอเคไหมโอเคงั้นกูขอสร้างแป๊บนึงได้ไหมพร้อมหรือยังฟีฟ่าขอเวลาให้ฉันอีกสักแป๊บนึงเอาฟ้าทำอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยไอ้หมอที่มันแบบคิดวิเคราะห์แยกแยะเยอะเกินเยอะเกิน3ที่เผลอว้าวน้องๆโอ้ยเหี้ยกูติดกูติดกูติดกูยิงไม่ทันกูยิงอะไรเดี๋ยวฟ้าให้กูโชว์ไหมไม่คือกูมาแบบฉลาดแบบอัจฉริยะมากเลยแต่คือมึงแบบคือมึงมาถูกทางอะนะแต่กูติดผิดพลาดอยู่อันเดียวครับคุณผู้ชมด่านนี้กี่คะแนนไปไอ้ฟ้าไม่ด่านนี้จริงๆกูผ่านนะกูไม่โง่ไปติดอ่ะกูสาดแบบใช้ไอคิวทั้งหมดที่มีใช่ไอคิวทั้งหมดที่มีมีอยู่เท่าไหร่อ่ะ30ใช้ไป30หรือเปล่าเอาต่อมาด่านนี้ผ่านได้คือเริ่มแบบเซียนแล้วนะเริ่มแบบมีความรู้ด่านนี้ทำไงก็ได้ให้มึงมีชีวิตรอดจากสิ่งที่มึงจะเผชิญหน้าต่อไปนี้ทำยังไงก็ได้เหรอใช่แล้วละมาดิเอาเลยไหววะเนี่ยเฮ้ยรอดเปล่าผ่านให้ได้โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหอะไรไม่ได้จากอีซี่นี่มันอะไรเนี่ยฮะกับดักไงไม่เคยเจอลูกไฟมหาปราชญ์หรอใช้ความเอลพิวของกูก็หลบได้แล้วอ่ะจบหนึ่งเพื่อนช่วยกันดับไฟหน่อยไฟแม่งลามต่อมาด่านระดับ40เอาละฟีฟ่าสำหรับด่านนี้นี่ง่ายมากเลยเว้ยง่ายอธิบายเลยฮะฮะใครมาเขียนอะไรวะเนี่ยภารกิจคือเอาที่ขุดไปขุดเพชรกลับมาให้พี่สักก้อน2ก้อนไปมึงเกมหมดศูนย์ยังเกมหมดศูนย์แล้วไปดิมึงต้องผ่านเดินผ่านไปอีกทางนึงอะไรนะอันนี้คือแบบคนฉลาดเหรอโทษทีน้องชายขุดไปก่อนอะไรไอ้กับดักโง่ๆเนี่ยทำอะไรกูไม่ได้หรอกจริงโอ้เพชรล่ำซ้ำเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาหากูฝั่งนี้ให้ได้อะไรเนี่ยอีซี่อ่าลอดตัวไปลอดตัวไปเอาดิแล้วมึงจะเอาโอ้ยโดนเหมือนกันไปคุณผู้ชมกับดักนี้คุณผู้ชมว่ามันได้ไหมแต่ว่ากับดักนี้เนี่ยข้อเสียอย่างนึงคือต้องทำให้มันมีอารมณ์ถ้ามันไม่มีอารมณ์เนี่ยเราก็จะเดินผ่านได้อย่างง่ายดายอารมณ์แบบไหนอะต่อมาด่าน50คุณผู้ชมคิดไม่ดีไม่ดีโดนสักทีโดนสักทีทีเบอร์อุ้ยโอ้นี่มันด่านสำหรับคนเท่ๆอย่างกูเว้ยปะอะไรอะทำอะไรเอาเดี๋ยวนี้กูเป็นคนแบบมองการไกลเหรอวะเพื่อนเปิดกล่องไกลๆเนี่ยแล้วถ้าเราเปิดกล่องใกล้ๆอะเล่นเล่นโอ้โหทำไมฟ้ามันรู้กับดักนี่วะคุณผู้ชมเอาละต่อมากับดัก60เหมือนจะยากจริงหรอไปเข้าบ้านให้ได้อะไรวะเนี่ยไอ้เก้ามันอย่าให้มันลงมาหากูมึงลากมันไปก่อนเก้าไม่มึงอย่าเบียดมาบอกอย่าเข้ามาไงคิปเปอร์ออกไปคิปเปอร์อย่าเข้ามาออกไปดิมึงเป็นไงอันนี้กี่คะแนนครับฟ้าดูหน้าจอนะกี่คะแนนมันจะขึ้นแบบปึ๊บกี่คะแนน9 7ฮะมึงให้กู7เหรอโอเค7ส
วยต่อมาด่านนี้เวล80เริ่มเทพเฮ้ยด่านนี้แนะนำว่าอันตรายทั้งในแล้วก็นอกสปาสเพสเท่าไรอย่างแรกนะครับคุณผู้ชมไอ้ฟ้ามันลองดีเอาตัวได้ได้เอาตัวอะไรวะเดี๋ยวที่เผลอเกินไปว่ะโทษทีกูยิงกินปลาปักเป้าอยู่มึงคิดว่าในเบนล็อกมันปลอดภัยป่ะชิวๆนอนรอยังสบายอยู่เลยเนี่ยเสียงอะไรวะอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยไอ้ป้าอยู่ไหนวะโอ้ยเราเป็นยังมาตามมาอยู่ข้างนอกอ่ะเดี๋ยวสำหรับด่านที่99และ100ผมจะให้พี่ฟ้าเป็นคนออกแบบนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาสรุปกันนะไอ้ฟ้าที่ไอ้ฟ้าสามารถผ่านได้นะมีด่านนี้อันนี้คือด่านแบบถ้าผู้เล่นไปครับใหม่ไม่เคยเล่นเนี่ยผมว่าน่าจะ 100% น่าจะโดนติดนะแล้วก็อันนี้ไอ้ฟ้าผ่านไม่ได้อันนี้คือผ่านไม่ได้เหมือนกันด่านที่ไฟมหาปรายธนูโรกันร้อนดากแสบดากด่านนี้พี่ฟ้าทำได้อันนี้ก็คือทำได้เหมือนกันนะด่านปากกระเป้าไร้อารมณ์ด่านนี้คือด่านหลุมทะเลทรายไม่มีประโยชน์หาอะไรเลยไอ้ฟ้าก็ผ่านได้อันนี้ไอ้ฟ้าเหมือนจะผ่านได้นะส่วนนี้ไอ้ฟ้าก็เหมือนที่เกือบเหมือนนะโอเคผมจะมารอดูว่าฟีฟ่าเขาจะสร้างอะไรให้ผมเล่นมาฟ้าด่านเสร็จแล้วใช่หรือเปล่าเสร็จพอดีมาโอเคอธิบายดิมันเป็นยังไงด่านนี้ก็คือมึงต้องเข้าไปในเนี่ยแล้วไปหาทางไปถึงนู่นให้ได้อะอุ้ยก็คือกูสามารถใช้บันไดได้หรือเปล่าก็มีกล่องแค่นึงอ่ะมึงก็โอเคครับปุ๊บเฮ้ยเอาว่ะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยโอ้ยเดินสบายแล้วมึงให้บันไดมาหาพี่มึงเหรอมึงบอกกูให้ทำดูอ่ะเป็นไงกับดักนี้มึงให้กี่คะแนน10เลยไหมฮะเฮ้ยกูชอบมากเลยเว้ยตอนที่มึงใช้กลไกไอแก่เนี่ยที่มันแบบเด้งขึ้นเด้งลงอ่ะเฮ้ยเท่อยู่นะอันนั้นอ่ะป่ะกับดักอันสุดท้ายกูเตรียมมาให้มึงลาฟ่ากับดักสุดท้ายต่อให้พยายามแค่ไหนเขาก็ไม่ชอบเธอหรอกโอ้ยเจ็บไปทั้งหัวหนึ่งไอ้ฟ้านี่แล้วได้กล่องนี้กูอยู่กับใครวะเนี่ยอันนี้คือกับดักทำร้ายจิตใจเว้ยเพื่อนไอ้เธอวางยังไม่ต้องเลยยังเป็นกูละเพียกับ TNT เวอร์ชันนี้มันไม่ตายหรอวะโอเคครับคุณผู้ชมใครที่ชื่นชอบกับดักต่างๆนะครับครั้งหน้าอาจจะเป็นแบบสิ่งลี้ลับในมารครับMinecraft Minecraft อะไร Minecraft Among Us นะครับโอ้โหเนี่ยอันนี้แหละสุดยอดมากเลยใครเป็นอิมโพสเตอร์ก็อย่าลืมโหวตนะครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งด้วยฝากกดไลค์ด้วยครับผมไปบ้านด้วยกันครับ